สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสายมูทุกคนนะครับผมวันนี้ผมพาทุกคนมากราบสักการะบูชาองค์หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับหรือวัดเพชรสมุทรวรวิหารนะครับผมซึ่งวัดนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนวัดประจำของจังหวัดสมุทรสงครามเลยก็ว่าได้ถ้าใครมาสมุทรสงครามแล้วมาไม่ถึงวัดบ้านแหลมเนี่ยก็เหมือนว่ามาไม่ถึงสมุทรสงครามนะครับวัดบ้านแหลมนะฮะหรือวัดเพชรสมุทรวรวิหารนะครับผมเป็นวัดที่อยู่ติดริมน้ำนะครับเดิมชื่อวัดศรีจำปาแล้วได้มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งลอยน้ำมาติดอยู่ที่ด้านหลังของวัดนะครับชาวบ้านเลยอาราธนาองค์พระท่านมาประดิษฐานอยู่ณวัดแห่งนี้นะครับแล้วก็ใช้ชื่อเป็นวัดเพชรสมุทรวรวิหารมาจนถึงปัจจุบันนะครับผมนี่คือองค์หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับองค์ที่เขาว่าลอยน้ำมาซึ่งชาวบ้านหรือว่าชาวสมุทรสงครามเนี่ยนะฮะก็จะนับถือองค์หลวงพ่อเป็นอย่างมากและมีความเชื่อว่าหลวงพ่อท่านเนี่ยนะฮะใจดีนะครับใครขออะไรก็มักจะสมความปรารถนาไปซะทุกอย่างเลยถ้าเพื่อนๆมีโอกาสก็ลองมากราบไหว้ขอพรกับหลวงพ่อนะครับผมเดินมาทางด้านหลังโบสถ์นะครับก็จะมีจุดที่ให้เราสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมาหมู่กันได้เต็มที่นี่นะครับมีโซนพระแล้วก็จะมีโซนเทพแยกอีกจุดหนึ่งนะครับไว้ให้ผู้ที่มากราบไหว้หลวงพ่อวัดบ้านแหลมได้สักการะบูชากันอีกที่หนึ่งมีพระมหาจักรพรรดิพระอุปคุฎพระราหูพระพรหมนี่เทพเจ้าเม็กเซียนฮ่องเต้ท้าวเวสสุวรรณนี่ก็คือแม่น้ำทางด้านหลังของวัดนะครับที่เขาเล่าขานกันมาว่าองค์หลวงพ่อวัดบ้านแหลมเนี่ยลอยมาติดณจุดตรงนี้นะครับก็คือแม่น้ำด้านหลังวัดนี้นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับกับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับผมอาจจะดูเหมือนวัดไม่ค่อยมีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาในวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอันนี้คนจะเยอะมากๆเลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไว้แล้วครับผมทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสำหรับวันนี้โมมูเตลูช่องคูคูที่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบาย